วัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับหมาลี่อีกครั้งนะคะในวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาดูคำศัพท์ในหมวดของเครื่องใช้ไฟฟ้าในภาษาจีนกันอันนี้เป็น EP ที่2แล้วนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ดู EP แรกสามารถกดที่ตัวไอทางขวามือด้านบนได้เลยค่ะจียยงเตี้ยนชี่จียยงเตี้ยนชี่เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือนปิงเซียงปิงเซียงตู้เย็นเตี้ยนฟ่านกัวเตี้ยนฟ่านกัวหม้อหุงข้าวเวยปัวหลูเวยปัวหลูเตาไมโครเวฟเตี้ยนเฉากัวเฉากัวกระทะไฟฟ้าเตี้ยนสุยหูเตี้ยนสุยหูกาต้มน้ำไฟฟ้าซัวหมิงซู说明书คำนี้นะคะแปลว่าคู่มือค่ะเพื่อนๆลองสังเกตรูปภาพที่อยู่ทางขวามือตัวหนังสือที่ใหญ่ที่สุดเขาอ่านว่า使用说明书ก็คือคู่มือวิธีการใช้นั่นเองถ้าเกิดว่าเพื่อนๆว่างลองไปคุยๆดูก็ได้ค่ะอาจจะมีอยู่ที่บ้านก็ได้นะมาเรียชอบเอามาอ่านมากเลยมันทำให้เรารู้คำศัพท์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นแต่ว่าจะเป็นศัพท์เทคนิคค่อนข้างอ่านยากนิดนึงเนาะเตี้ยนชี่เตี้ยนเตี้ยนชี่เตี้ยนร้านขายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเชี่ยเชี่ยมาลี่ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็อย่าลืมไปกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของมาลี่ด้วยนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย